อัลเลาะห์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อที่จะให้มีความลำบากใดๆแก่พวกเจ้าแต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดและเพื่อให้ความกรุณาเมตตาของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจักได้ขอบคุณจากความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาต่อปวงบ่าวของพระองค์พระองค์ได้ทรงผ่อนผันให้แก่พวกเขาได้ทำการเช็ดลงบนรองเท้าหุ้มส้นและบนถุงเท้าในขณะอาบน้ำละหมาดแทนจากการล้างเท้าทั้งสองข้างและดังกล่าวนั้นด้วยการเช็ดแค่เพียงครั้งเดียวบนรองเท้าด้านขวาด้วยมือขวาและบนรองเท้าข้างซ้ายด้วยมือซ้ายโดยกางนิ้วมือออกเริ่มจากปลายนิ้วเท้ามาจนกระทั่งถึงต้นขาจะเริ่มเช็ดบนรองเท้าทั้งสองพร้อมกันหรือเริ่มจากด้านขวาแล้วมาเช็ดด้านซ้ายก็สามารถกระทำได้เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นถือว่าเปิดกว้างโดยมีเงื่อนไขว่ารองเท้านั้นจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและจะต้องปกปิดเท้าอย่างมิดชิดและจะต้องสวมใส่มันในสภาพที่เสร็จจากการอาบน้ำละหมาดโดยสมบูรณ์ระยะเวลาของการเช็ดที่ใช้ได้คือ1วันกับ1คืนสำหรับผู้อยู่ประจำถิ่นและ3วันกับ3คืนสำหรับผู้เดินทางโดยเริ่มนับจากการเริ่มต้นเช็ดหลังจากเสียน้ำละหมาดเช่นหากคนหนึ่งได้ทำการอาบน้ำละหมาดเพื่อละหมาดฟัจร์และหลังจากนั้นเขาได้เสียน้ำละหมาดในเวลา9นาฬิกาแล้วได้ทำการอาบน้ำละหมาดใหม่ในเวลา12นาฬิกาแล้วได้ทำการเช็ดลงบนรองเท้าก็จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปไม่ใช่เริ่มนับจากเวลา9นาฬิกาและการเช็ดนั้นใช้สำหรับหะดัสเล็กเท่านั้นส่วนหะดัสใหญ่จำเป็นจะต้องอาบน้ำชำระล้างอย่างสมบูรณ์และเมื่อได้ทำการถอดรองเท้าออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าการอาบน้ำละหมาดของเขาถูกต้องและยังใช้ได้ตราบใดที่ยังไม่มีสิ่งอื่นที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเกิดขึ้นถ้าหากต้องการที่จะเช็ดใหม่อีกครั้งก็จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งอย่างสมบูรณ์รวมทั้งการล้างเท้าทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็ให้ทำการสวมรองเท้าคุฟและเอาใจใส่กับเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวผ่านมา